ในวงการบันเทิงก็มีคู่รักดาราหลายคู่ที่ปิ๊งรักกับสาวต่างชาติมีทั้งคู่ที่เลิกราและคู่ที่สมหวังดัง6ดาราชายที่ต้องผิดหวังกับแฟนสาวชาวต่างชาติหัวใจกลับมาใช้สถานะโสดแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเหลือไว้เพียงความทรงจำไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่หนุ่มก๊อฟพิชยะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แอนนี่อดีตแฟนสาวชาวรัสเซียได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับว่าได้เลิกรากับหนุ่มก๊อฟแล้วซึ่งเธอได้บอกว่าก๊อฟยังไม่พร้อมเปิดเผยเรื่องนี้แถมยังโดนดราม่าถล่มหนักหนุ่มก๊อฟก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลบอกว่าเขานั้นได้ยุติความสัมพันธ์กับแอนนี่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นการจบกันดีๆที่ผ่านมาพยายามปรับจูนกันมาตลอดถึงจะเลิกกันไปแต่ก็ยังห่วงใยและหวังดีพร้อมซัพพอร์ตกันและกันเสมอปั้นจั่นปรมะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ยังไม่สมหวังกับความรักเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มปั้นจั่นได้เปิดตัวคบหากับแฟนสาวชาวญี่ปุ่นนามว่ามิชิมะลิซะความรักกับมิชิมะในตอนนั้นดูไปได้สวยแถมยังพาไปเจอคุณแม่และสวมแหวนตีตาจองเรียบร้อยแต่แล้วช่วงกลางปี2565ก่อนที่อดีตแฟนสาวจะบินไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นความรักกับล่มด้วยปัญหาเรื่องอายุและระยะทางต่อจากนั้นก็มาพบรักใหม่อีกครั้งกับสาวไทยเชื้อสายจีนนามว่าโจมิที่เปิดตัวหวานอยู่พักหนึ่งก่อนจะประกาศยุติความสัมพันธ์ความรักลงไปอีกครั้งเบิ้ลปทุมราชทำเอาหลายคนช็อกไม่น้อยเมื่อนักร้องหนุ่มชื่อดังเบิ้ลปทุมราชได้ตัดสินใจออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าได้เลิกรากับแคลรี่แฟนสาวลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยไม่ขอบอกสาเหตุที่ทำให้ความรักครั้งนี้ต้องจบลงไปซึ่งเป็นการเลิกรากันด้วยดีและทั้งสองยังมีความหวังดีให้กันและกันเสมอแน็กชาลีหลังจากที่เปิดตัวหวานกับกามินแฟนสาวชาวเกาหลีไปได้ไม่ถึงปีล่าสุดหนุ่มแน็กและกามินได้ออกมาประกาศเลิกราแยกย้ายกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเพราะต่างฝ่ายต่างออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงสาเหตุของการเลิกราแต่กลับกลายเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวจนเกิดดราม่าต่างๆตามมาอีกมากมายเลยนั่นเองไอพาริสปิดฉากรัก5ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพจดังได้ออกมาโพสต์ว่ามีนักร้องเลิกกับแฟนซึ่งก็มีศิลปินหนุ่มหน้าใสไอซ์พาริสกับแฟนสาวลูกครึ่งอลิซสรวีติดโผมาด้วยซึ่งก็เป็นไปตามที่ข่าวออกมาหนุ่มไอซ์ได้ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับแฟนสาวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาประกาศโสดกลางวงสัมภาษณ์ตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์เหลือแค่เพื่อนยืนยันจบกันด้วยดีพร้อมยอมรับเสียใจเสียดายแต่ต้องไปต่อนั่นเองปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มสนยุคหากย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2556หนุ่มสนยุคก็เคยออกมาเผยว่าตนนั้นกำลังศึกษาดูใจอยู่กับสาวฝรั่งที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันและฝ่ายหญิงเองก็เข้าใจว่าตนทำงานในวงการที่ไลฟ์รูปคู่เพราะรอให้อะไรชัดเจนกว่านี้แม้ไม่เคยเปิดตัวกันแบบเต็มร้อยแต่ก็เคยยอมรับกับสื่อว่าตนกำลังศึกษาดูใจอยู่กับสาวฝรั่งคนหนึ่งอยู่แต่อยู่ๆความสัมพันธ์ครั้งนั้นก็เงียบหายไปไม่ได้สานต่อนั่นเองไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ